ก็ไม่อยากจะอวดนะคุณผู้ชมว่าตอนนี้ลูกชายอ่ะเก่งๆทำเครื่องดื่มกุหลาบมูจิโต้ได้น่ารับประทานมากเลยแต่สำหรับเราแหมอายุป่านนี้จะมากินมูจิโต้อยู่เอาขนมดีไหมคุณผู้ชมครับข้าวเหนียวดำมูนกับแกงบวชมะม่วงครับต้องเรียนอย่างนี้คุณผู้ชมว่าเดี๋ยวนี้ข้าวเหนียวมูนของเราอ่ะดังไปทั่วโลกเลยนะ Mango and Sticky Rice เขาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตระดับโลกเขายังตักข้าวเหนียวมูนโชว์กันเลยวันนี้เดี๋ยวขอโชว์ในครัวเราบ้างนะคุณผู้ชมวิธีการทำข้าวเหนียวมูนนั้นง่ายมากแล้ววันนี้ข้าวเหนียวมูนของเราดีกว่าข้าวเหนียวมูนครั้งก่อนๆ นั่นก็คือเรามีข้าวเหนียวดำเสร็จแล้วเราก็มีข้าวเหนียวขาวที่ผ่านการแช่น้ำซาวด้วยสารส้มแล้วก็จัดการนึ่งจนกระทั่งร้อนระอุแบบนี้สำหรับเรื่องของความหวานของข้าวเหนียวมูนวันนี้เราใช้น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนอัมพวากะทิ 100%จากนั้นคนผสมทั้งหมดให้เข้ากันน้ำเชื่อมเกลือป่นและกะทิผสมทั้งหมดเข้ากันเริ่มต้นด้วยการใส่ข้าวเหนียวดำก่อนเพราะข้าวเหนียวดำเนี่ยมันจะซึมซับเอาน้ำเชื่อมเข้าไปได้ช้ากว่าข้าวเหนียวขาวพอข้าวเหนียวดำเข้ากันดีกับน้ำกะทิเราก็จะใส่ข้าวเหนียวสีขาวนะครับเอาละครับเราจะพักไว้อย่างน้อยที่สุด45นาทีหาอะไรมาปิดไว้ซะหรือไม่ก็พลาสติกหรือคลิ้งฟิล์มเดี๋ยวสักครู่หนึ่งก็พร้อมเสิร์ฟแล้วละครับตอนนี้ข้าวเหนียวมูนของเราพักไว้ก็ประมาณ45นาทีแล้วแล้วข้าวเหนียวของเราก็ชวนรับประทานมากเวลาจะเสิร์ฟวันนี้จะเสิร์ฟคู่กับแกงบวชมะม่วงสุกนะครับคุณผู้ชมแกงบวชก็แน่นอนอัมพวากะทิ 100% น้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงเพื่อให้แกงบวชของเรากลมกล่อมมีกะทิหวานมันก็ต้องเค็มนิดนึงนะครับเกลือป่นเสริมไอโอดีนรอสักครู่เดียวผสมใกล้จะเดือดไม่จำเป็นจะต้องรอจนเดือดพล่านนะครับกะทิของเราเริ่มอุ่นแล้วอีกสักครู่เดียวก็จะถึงจุดเดือดให้ใส่เนื้อมะม่วงสุกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆลงไปนะครับตอนนี้เราก็ละลายแป้งข้าวโพดกับน้ำเล็กน้อยแกงบวชของเราควรจะมีความข้นเป็นครีมน้อยๆเวลาตักราดบนข้าวเหนียวชวนรับประทานนะครับคุณผู้ชมลองดูสิลักษณะของแกงบวชน่ารับประทานจริงๆคุณผู้ชมครับแบบนี้คุณผู้ชมครับก็พร้อมที่จะเสิร์ฟแล้วล่ะครับเอาละครับถึงเวลาจะรับประทานเราก็เตรียมถ้วยสวยๆแล้วก็สกู๊ปสำหรับตักไอศครีมเราก็จะมาตักข้าวเหนียวของเราเพราะว่าเราจะได้เสิร์ฟข้าวเหนียวได้เป็นลูกกลมๆ1สกู๊ปตรงมุมนี้จัดทุกอย่างให้มันสวยงามมีเวลาว่างก็ประดิษฐ์ประดอยคุณผู้ชมใบมะม่วงแกะสลักเรื่องสวยงามเนี่ยเราจะต้องสู้ตายนะคุณผู้ชมมะม่วงแกงบวชดูสิคุณผู้ชมความน่ารับประทานของข้าวเหนียวมะม่วงตำรับนี้เป็นเวอร์ชันที่มีแต่คนถามหา
แล้วก็อยากรู้ว่าอร่อยจริงไหมวันนี้คุณผู้ชมต้องทดลองทำแล้วล่ะครับโรยหน้าด้วยงาขาวคั่วนะคุณผู้ชมครับเพอร์เฟคจริงๆกับเมนูข้าวเหนียวดำมูนกับแกงบวชมะม่วงครับช่วงหน้านะครับอาจารย์เมย์กับน้องนานาก็มีของอร่อยรอคุณผู้ชมเช่นเดียวกันครับเราสองคนก็มีเมนูของที่เรียกได้ว่าเป็นขนมหวานขึ้นชื่อมาฝากเช่นกันขนมหวานของเราวันนี้มีชื่อว่าอะไรอ่ะอนาคตาสตรอเบอรี่ซอสช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เราขอเสนอเมนูวุ้นสลัดวิธีทำใส่เนยสดชนิดเค็มส่วนที่1ลงในภาชนะตามด้วยหอมแดงสับละเอียดผักขมต้มสุกสับละเอียดนำขึ้นตั้งไฟผัดจนส่วนผสมเข้ากันดีเติมเกลือป่นเสริมไอโอดีนและพริกไทยป่นผัดต่อจนเข้ากันอีกครั้งปิดไฟเตรียมไว้ค่ะเทเนยสดชนิดเค็มส่วนที่2ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟผัดจนเนยละลายใส่แป้งอเนกประสงค์ผัดจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปิดไฟเตรียมไว้ค่ะผสมผงวุ้นตรานางเงือกและนมสดนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมผักขมผัดและแป้งที่ผัดไว้คนให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วปิดไฟเกร็ดความรู้การทำวุ้นการใส่แป้งลงในส่วนผสมวุ้นจะช่วยทำให้ส่วนผสมวุ้นมีความข้นและกระจายผักขมได้ดีนอกจากนี้ยังช่วยให้วุ้นไม่คายน้ำและทรงตัวได้ดีตักส่วนผสมวุ้นผักขมลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้พักไว้จนกระทั่งเย็นใส่วุ้นผักขมลงกลางแก้วตามด้วยเลมอนถั่วแระต้มสุกข้าวโพดเม็ดต้มสุกกุ้งลวกสุกเคล้ามายองเนสไข่กุ้งลงด้านบนและช่อพาสลีย์ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูวุ้นสลัดเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือก